ฝากทุกคนนะคะติดตามคลิปเบื้องหลังนะคะจากรายการเอกกี้ซอย31นะคะได้ทาง Instagram Facebook นะคะแล้วก็ YouTube ค่ะ T-Lex TV นะคะดูแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเขาบอกว่า40ปีในวงการเนี่ยยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่พี่นกเนี่ยอยากทำใฝ่ฝันมากนั่นก็คือผู้กำกับอันนี้จริงไหมคะก็อยากค่ะก็อยากก็เป็นอีกหน้าที่นึงที่อยากทำถ้าพี่นกกำกับเราเราจะรู้สึกยังไงอ่ะเราก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเหรอทำไมล่ะพี่นกคะกวนให้ไม่ได้ไงแล้วก็รีบพูดบทก็จะจบแล้วเนี่ยที่โดนดุโดนดุเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพี่นกเนี่ยลองกับพวกเราเนี่ยแหละค่ะลองกันกับบทที่เอาเรื่องอะไรดีคะคุณแม่ก็ต้องบรรยายพิศยาสินี่มันอินอยู่ในสายเลือดเลยคิดว่าตัวเป็นดีนี่โอ้พี่นั่งอย่านั่งอย่านั่งอย่าที่ออกมาคิดว่าจะเป็นเพียงดาวหลุดจริงๆตัวเอกมันก็มีแค่สองคนนะถ้าตัวนั้นก็คือดีนี่และเพียงดาวโอเคเป็นเพียงดาวก็ได้ขอบคุณมากค่ะหนูก็เป็นดีนี่เพราะว่าหนูเป็นรุ่นน้องที่เป็นผู้ช่วยผู้การพี่แต้วตอนนั้นเป็นพี่แต้วแต้วเป็นพี่อะไรดีพี่อู๋พี่หนงใช่ไหมพี่หนงว่าสารโอ้โหยากต้องเล่นเหมือนพี่หนงแน่แหละจริงๆไม่ต้องถามต้องปากเดียวคือความรักที่ไหมในเรื่องนะคะเดี๋ยวเพียงดาวจะต้องเดินออกมาก่อนคนเดียวเสร็จหมุนตัวพอหมุนตัวก็จะเห็นดีนี่เดินออกมาพุ่มกับถ้าหนูเพิ่งได้บทเองอะค่ะหนูกลัวหนูทำไม่ได้อะค่ะไม่ทำกันบ้านมาน่ะเหมือนมากเลยอะคือจะเอาโทรศัพท์ปาอีดีนี่ดีมากจ้าดาวสวยจ้าดาวจ๋าดาวจ้าดาวจ๋าดีดาวเลิศที่สุดขณะที่เดินกลับไปดีนี่ก็เดินสวนออกมาเดินเข้ามาเอ๊ะทำไมชิต้องมาเดินด้วยกันอ่ะคุยกันต่อได้ไหมนี่ไงนี่คือไม่อ่านบทไงอินโทรไว้ก็เลยอ่ะพูดกับดาค่ะอินโทรไว้ฉันครับโอ้ทำไมฉันต้องเดินกับนางแบบรุ่นใหม่ด้วยพี่ดาวคะถ้าพี่ดาวไม่อยากเดินกับดีนี่เพราะว่ายังโกรธดีนี่เรื่องนั้นน่ะดีนี่ขอโทษนะคะคือดีนี่เสียใจนะคะดีนี่หวังว่าพี่ดาวจะเข้าใจดีนี่นะคะตบเลยค่ะเพียงดาวแม่ต่างต่างพวกต่างต่างตบเลยไม่แอบตอนนี้ต้องตบเลยมันไม่มีในบทนะคะตบได้ไหมคะตบมันเป็นมากเลยมันเป็นมากจนเพียงดาวมันแข็งดีนี่เนียนมากอะตบว่าใช่ไหมนี่โอ้ตบมันฉันต้องห้ามเธอเดี๋ยวอย่าเธออย่าทำอย่างนี้เธอแก่แล้วฝากทุกคนนะคะติดตามคลิปเบื้องหลังนะคะจากรายการเอกกี้ซอย31นะคะได้ทาง Instagram Facebook นะคะแล้วก็ YouTube ค่ะ T-Lex TV นะคะดูแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ